างครับมายังมาแล้วครับเดียมกินแฟนอ่ะเสร็จแล้วพี่เก่งเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วทีมบาเบอร์บอมกลับมาแล้วคัมแบ็กนะครับพวกเราก็ห่างหายกันไปเป็นเดือนกว่าเกือบสองเดือนเดือนเกือบสองเดือนครับผมได้นะเดือนนึงนะครับเดือนนึงประมาณเดือนนึงนะครับก็ยังคิดถึงพวกเรากันไหมนะครับถ้าคิดถึงวันนี้กดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้เรานะฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้ทีมบ้าบอมเดิมนะครับวันนี้กดเลขอะไรดีก็เลขหนึ่งไงเริ่มต้นวันนี้กดเลขหนึ่งให้พวกเราหน่อยนะครับถ้าสัญญาณภาพและเสียงชัดเจนกดเลข1ให้พวกเราหน่อยนะครับก็ฝากกดแชร์ครับผมให้กำลังใจหัวใจให้พวกเราด้วยเต้นด้วยจังหวะหัวใจด้วยพูดเก่งนะก็นะครับวันนี้ครั้งที่เท่าไหร่แล้วจำไม่ได้แล้วล่ะโอ้โหจำไม่ได้แล้วแต่ว่าก็วันนี้เราจะมาตัดทรงถามตอนนี้ด้วยมีเดียมสกินเฟดครับเคอร์รี่เพิร์มนะครับโอ้โหอะไรนะเคอรี่เพิร์มไม่แฟตใช่ไหมฮะไม่มีแฟตไม่มีก็เดี๋ยวจริงๆในแบบท่านนี้ก็ทุกคนก็น่าจะคุ้นตาใช่ครับแล้วตอนนั้นกระแสตอนรับดีมากๆดีมากดีมากสุดยอดเลยแล้วก็วันนี้พอดีเราที่ร้านเราก็มีการดัดผมด้วยนะครับก็เลยเอาในแบบที่เป็นลูกค้าร้านเรานี่แหละใช่ครับมาให้เพื่อนๆได้ดูวิธีการสกินเฟดแต่ว่านี้วันนี้ผมจะใช้มิดโกนด้วยนะครับก็คือเป็นซีโร่สกินเฟดเลยสุดยอดเลยนะสวัสดีครับคุณเลนนี่ครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับครับผมหลังจากที่เราพักไลค์ก็คือช่วงสถานการณ์โควิดนะครับใช่เพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มเขาเรียกอะไรเคอร์ฟิวยืดเวลาเป็น4ทุ่มแล้วใช่เราก็กลับมาไลฟ์เวลาเดิมได้เปลี่ยนเวลาเดิมเดี๋ยวเสร็จปุ๊บเราก็รีบเก็บของเลยสวัสดีครับพี่ๆสวัสดีทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาสวัสดีนะครับพี่ๆน้องที่เข้ามาพวกเรานะครับขอพี่ๆคอมเมนต์ที่ทักเข้ามาสวัสดีก็สวัสดีทุกท่านนะครับทักทายทักทายสวัสดีครับช่วงนี้อยากพายุด้วยฝนตกด้วยครับที่ต่างๆเป็นไงบ้างน้ำท่วมอะไรกันไหมจังหวัดเหตุอะไรกันไหมจังหวัดอะไรที่ทุกชมเราอยู่เนาะบอกอัปเดตสถานการณ์ให้เราฟังมานะครับแบ่งปันกันนะฝนตกน้ำท่วมอะไรยังไงเราก็เป็นกำลังใจให้เพราะว่ากรุงเทพก็น่ากลัวอยู่นะครับกรุงเทพก็ติดแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็เสียวๆอยู่นะครับนนทบุรีก็หลายพื้นที่ก็ท่วมแล้วเจ้าพระยาตรงปิ่นเกล้าเลยเหรอใช่โอ้โหไปบ่อยเจ้าพระยาสองเนี่ยรู้ไอ้ครับผมนั่นแหละเดี๋ยววันนี้เราจะมาเอาเริ่มเลยไหมเริ่มเลยไหมคนดูเท่าไหร่แล้วล่ะกิ๊กก็ตอนนี้ประมาณ50ท่านครับได้ครับจะเริ่มเลยก็ได้หรือว่าจะคุยสักแป๊บนึงแป๊บนึงก็ได้ครับอีกสักนาที2นาทีก็ให้คนมาพวกเรากด1ให้เราหน่อยถ้าเสียงชัดเจนครับพี่ๆก็บอกว่าแชร์แล้วค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับก็ใครที่ยังไม่ว่างดูก็ฝากแชร์ไว้ด้วยแล้วกันครับผมสวัสดีพี่น้องเพื่อนบ้านของเราด้วยใช่มินกะละบากะละบาครับพี่น้องสปป.ลาวด้วยครับครับนี่ที่ไหนครับปอปอมาเมียนมาเมียนมาเมียนมามินกะละบาครับโซซะไดก็กัมพูชาครับซินเจ้าเวียดนามครับสวัสดีสบายดีสบายดีเจ้าแต่เห็นพี่น้องสปป.ลาวก็เข้ามากันแล้วนะสวัสดีครับสบายดีครับพี่น้องกดหนึ่งกดอะไรมาสปป.ลาวนะครับเป็นฐานแฟนคลับให้พวกเราเลยครับเนี่ยพี่วันชนกกดหนึ่งหนึ่งเลยเบิ้ลเลยเบิ้ลเลยยอดเลยก็ถ้าคิดถึงพวกเราก็กดหัวใจให้เราหน่อยสวัสดีพี่สมจิตสวัสดีแค่ไหนแค่นะถ้าใครมีคำถามอะไรก็ถามพวกเราได้เลยนะครับพิมพ์มาถามได้เลยนะครับว่าเราก็ไม่ได้ไลฟ์มานานแล้วก็ค่อนข้างตื่นเต้นตอนนี้ใช่ไหมตื่นเต้นครับคุกขังนิดหน่อยคุกขังนิดหน่อยเพราะว่าสามแก้วแล้วสามแก้วพี่ๆจากสปป.ลาวทักทายมาแล้ว FC จากสปป.ลาวครับสวัสดีครับคอมเมนต์พี่ๆจากสปป.ลาวมา 2-3 ท่านแล้วครับสบายดีครับครับอ่ะวันนี้เราเชิญรายการเลยดีกว่าโอเคเชิญเลยครับเชิญเลยครับสวัสดีครับพี่ตูนพี่ตูนเชิญเลยนะเซย์ไลน์
ครับผมพี่เตยครับผมเราไลฟ์นะคนดูเยอะมากสวัสดีครับพี่ตนอันนี้พี่ตนก็คือพี่ตนก็คือพี่ชายผมครับที่เป็นลูกค้าประจำจนเป็นพี่น้องกันแล้วนะครับก็นี่คือผลงานของทางร้านนะครับก็คือเราดัดผมพี่ตนเป็นสไตล์แบบฝรั่งนะครับเป็นเคอรี่สไตล์เคอรี่เคิร์ฟนะครับก็คือไม่ใช่ตนหมอไม่ใช่ร้านเราก็จะมีสีสันหน่อยนะครับช่วงนี้ก็มีดัดผมมีทำสีนะครับแล้วก็นี่พี่ตนก็คือไม่ได้ดัดเป็นนี้เองครับเกิดอิตาลีนะอิตาลีฟรังโรเบิร์ตนะครับเสร็จแล้วนี่นะครับวันนี้ก็พี่ตนก็จะเป็นนายแบบให้เรานะครับตัดผมทรงมีเดียมสกินเฟดเคอรี่เพิร์มนะครับก็คือเป็นทรงตรงนี้แหละข้างบนเราก็ไม่ได้ยุ่งเลยมากเพราะว่าเราดัดไปแล้วแต่ว่าเราจะเก็บด้านบนไว้ใช่ไหมใช่เก็บด้านบนไว้ก็คือเนี่ยผมค่อนข้างภูมิใจมากเพราะเราเป็นดักด้วยสวยไหมครับเดี๋ยวก็เริ่มคุมผ้าได้เลยครับเอาเลยเนาะเข้าเรื่องครับโอเคก็สำหรับพี่ที่ถามเข้ามานะครับหวีสีชมพูมีขายไหมเดี๋ยวช่วงการรายการเดี๋ยวจะให้พี่เก่งเขาบอกช่องทางการซื้อนะก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าหลักๆก็ทักเข้าไปในที่เพจที่เราไลน์นี่ได้เลยครับสำหรับการซื้อใช่มีรอตอบเพราะว่าก็จะมีโปรโมชั่นหลากหลายนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่หวีสีชมพูนะมีโปรโมชั่นมากมายอยู่ในเพจใช่ครับใช่แล้วก็อีกช่องทางนึงก็จะเป็นทาง LINE Official LINE ใช่ครับนี่แหละก็กดยังไงครับ Official LINE ก็เข้าไปที่ค้นหานะครับแล้วก็มีกดตัวแอดนำหน้าแล้วก็Barberbrain B A R B E R B R A I N ครับ @barberbrain นั่นเองเข้าไปก็จะมีโปรโมชั่นมากมายเลยแล้วก็จะมีไลฟ์ย้อนหลังของเราอยู่ด้านล่างขวามือครับไปดูได้มีตั้งแต่ครั้งแรกเลยแต่ว่าครั้งนี้ไม่รู้ครั้งที่เท่าไหร่นะเพราะว่าเราอยู่ที่ไหนครั้งนี้ก็ได้กลับมาแบ่งปันกันน่าจะโอ้โห20เกือบ30แล้วมั้งครับทำไม่ได้แล้วครับผมก็เดี๋ยวจะมาคุมผ้าเรียบร้อยเดี๋ยวก็จะมาเริ่มกันเลยอะไรฮะ อ๋อมุ้งนิดอยู่นี่นะครับก็ที่เราเดี๋ยวดูแอร์ให้พี่โตเขาจะร้อนไหมมันจะน่าจะร้อนนิดหนึ่งนะได้ครับต้องปรับทางลมมาทางนี้นิดนึงนะครับใช่ฮะนี่คือด้านบนเนี่ยเราจะไม่ได้ยุ่งเลยนะครับเพราะว่าเราค่อนข้างบางใจอยู่นะเป็นรอนเป็นเกลียวอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้นะครับยังไม่ได้ยาวมากเดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้ซึ่งเป็นน้ำยาเขาเรียกว่าเคอร์ดาวคอนโทรลนะครับก็คือไว้ใส่จับรอนทำให้คล้ายๆอารมณ์คล้ายๆเนื้อครีมเนาะมันจะใส่เส้นผมเนี่ยทำให้ผมเนื้อครีมนวดเป็นก้อนมากขึ้นประมาณนั้นนะครับมันจะไม่เหนียวไม่แข็งมากใช่แต่เดี๋ยวเราใช้ตอนจบเลยครับผมโอเคเรามันลุยกันเลยลุยกันเลยเราแบ่งผมก่อนนะครับเหมือนเดิมแล้วถ้าไม่แบ่งอ่ะน่าเกลียดเลยตอนนี้ก็ไม่ได้ใช่แบ่งก็ไม่ได้ไม่มีน้ำใจไม่มีน้ำใจแล้วยังไงเดี๋ยวเราทีละข้างหันให้ดูไอ้เดี๋ยวยากครับเดี๋ยวตอนเราไลฟ์เสร็จเนี่ยจะขออนุญาตพี่โตนก็โชว์หน้าหล่อๆให้พี่น้องตอนท้ายได้ชมสักประมาณไม่เกิน5นาทีครับอาจจะไม่ถึงหรอกอาจจะไม่ถึงต้องบอกก่อนว่าที่นี่ทุกคนก็ได้รับวัคซีนกันครบแล้วก็เข็มแรกเข็ม2อะไรก็ว่ากันเข็ม6เข็ม7พี่ตู่สวัสดีครับพี่ตู่เข้ามาชมสวัสดีครับอาจารย์พี่ตู่ก็คือกีดเห็นอ่านดีเลยรู้เลยใช่มั้ยรู้เลยชื่ออะไรนะภาษาเกาหลีนี่พี่ตู่ผลงานการดัดของนักเรียนของพี่นะครับก็พี่ตนดัดประมาณน่าจะประมาณสักเกือบ2อาทิตย์แล้วเนาะครับก็พอมาดูตอนนี้ก็ค่อนข้างน่าพอใจนะครับเป็นหลอดเป็นเส้นเพราะว่าวันแรกอาจจะหยิกมากหน่อยนะช่วงด้านหน้าแต่ตอนนี้พอมาดูอีกทีนึงก็สวยละครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไล่เป็นเศษ
ขาวจั๊วเลยก็เป็นกลางๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเลยแต่ว่าไม่กลางๆไม่ได้ขึ้นไปสูงมากใช่ครับเราจะใช้ตัวนี้นะครับในการเจาะขาวเลยนะครับกำลังฮิตเลยตัวนี้ใช่ก็รุ่นเลโอนะครับครับผมนี่เราเริ่มกันเลยครับเจาะกันเลยสร้างไกด์ไลน์ครับผมต้องมาต้องมาสัญญาณชัดเจนเท่าไหร่พี่ตอนมาเลยนี่นะครับยากจิตอยากดูมุมไหนไม่เห็นมุมไหนบอกพี่นะครับผมเดี๋ยวด้านล่างเนี่ยด้านล่างเนี่ยเราจะใช้มีดโกนครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนเงี้ยนไปเลยอันนี้ใครอยากเป็นเบอร์ 0.5 นะครับครับผมสะบัดขึ้นไปเบาๆนะครับเบอร์ 0.5 ครับสะบัดนิ่มไหมครับมีดโกนเชื่อมเลยครับเชื่อมเลยเหรอครับสะบัดไม่ต้องสูงนะครับเอาแค่กลางๆพอใช่ครับให้มันเป็นชั้นแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ตรงนี้เราใช้หวีเก็บนะครับเอาหวีเก็บอ่ะนะใช่เอาหวีเก็บแล้วผมจะใช้ไงอ่ะลองแทนจ้าสุดยอดถ้าหวีเก็บก็เรียบร้อยเลยอะไรก็ผมก็จะเก็บไปเลยใช่ครับปักฟันปักฟันให้มันเป็นศูนย์ไล่เนี่ยศูนย์นะครับอันนี้เบอร์ศูนย์แล้วนะครับใช่อันนี้แต่เบอร์ศูนย์ไม่ต้องไถขึ้นสูงมากที่คอมเมนต์บอกว่าขอบคุณครับสำหรับความรู้ยินดีครับยินดีที่ขอบคุณครับขอบคุณครับถ้าเกิดว่าคลิปของเราที่การสอนไลฟ์สดเนี่ยอย่าเรียกว่าสอนเลยเรียกว่าแบ่งปันแล้วกันเนาะแบ่งปันเอาแบ่งปันแบ่งปันเทคนิคถ้าเกิดเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆน้องๆที่เป็นช่างตัดผมแล้วก็คนที่สนใจที่จะไปตัดผมให้คนในครอบครัวหรือเพื่อนพี่น้องเนี่ยได้ไปใช้ประกอบอาชีพก็ยินดีหรือว่าไปใช้ประกอบอาชีพได้แหละใช่ผมก็ดีเป็นเล็กน้อยเพราะว่าบางทีเทคนิคเราอาจจะไม่เหมือนกันใช่ครับวิธีนี้อาจจะเร็วกว่าหรือว่าอาจจะช้ากว่าแล้วก็ไปปรับเอาตามที่ถนัดอ่ะที่ใช่ครับถนัดเพราะว่ามันก็ไม่มีถูกผิดหรอกเพราะแต่ละคนความถนัดก็ต่างกันใช่ครับเร็วช้าก็ต่างกันมันแล้วแต่ความถนัดเราก็ทําวิธีแบบที่พวกเราถนัดให้ดูบางคนอาจจะไม่ได้ถนัดแบบนี้แต่ว่าก็เห็นว่าเอ๊ะหรือลองใช้วิธีนี้ดูมั่งมั้ยอะไรเงี้ยมันก็จะได้มีประโยชน์กับทุกท่านครับผมเนี่ยนะแบ่งปันกันไม่ได้สอนไม่ได้อะไรฮะถามมาเราก็จะบอกให้ว่าเราทำแบบไหนอะไรยังไงแบบนี้ใช่ครับสู้กันไปครับก็ถ้าเป็นประโยชน์ผมก็ดีใจนะครับผมพวกเราก็จะดีใจมากสวัสดีพี่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากซื้อหน่อยครับพี่ครับครับนี่เราก็ใช้ 0.5 นะครับค่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆนะครับคือผมก็จะใช้เทคนิคการขยับฟันแบตเตอรี่นี่แหละครับครับนะฮะแบตเตอรี่ตัวนี้เลโอมันจะมี3สเต็ปนะครับในการปรับฟันเนี่ยผมก็จะใช้เทคนิคการขยับฟันเนี่ยเบอร์0มันมี1แก๊กก็แล้วแต่คนจะเรียกแล้วกันนะครับเบอร์ขยับฟันสุดเนี่ยผมจะเรียก 0.5 นะส่วนตัวผมเนี่ยครับผมครับสวัสดีครับวันนี้ตัดทรงอะไรครับพี่ชายวันนี้ตัดมีเดียมสกินซีโร่มีเดียมสกินเฟดครับผมโอ้ให้มันลึกเข้าไปอีกโอ้โหสุดยอดก็คือเฟดเบอร์0เนี่ยนะครับเฟดกลางๆนะครับให้เข้ากับทรงที่เราดัดไว้นะครับนี่ ค่อยๆปรับไปนะครับผมก็ให้มันเป็นชั้นที่เราต้องการไว้ตั้งแต่เบอร์0นะครับนี่ก็จะได้ฐานล่างแล้วเดี๋ยวเราจะเจาะนี่เลยครับผมจากขาวเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวเราจะใช้มิดโตใช่ไหมครับเราเจาะนี่ดีกว่าสร้างเป็นไกด์ไลน์ครับผมไม่ได้สะบัดขึ้นสูงนะครับให้มันมีเงานะครับผมมันจะเลี่ยนถามมาตัวไหนครับถ้าตัวนี้จะเป็นตัวกันขอบก็ของ Barber Brain นี่แหละครับรุ่นนี้จะเป็นตัวรุ่น T Blade ครับครับผมส่วนที่ใช้เมื่อกี้สีเขียวนี่คือรุ่น Leo ก็เป็นของ Barber Brain ของเรานี่เหมือนกันใช่ครับครับผมว
ี่เราใช้เบอร์0นะครับครับเบอร์0ที่ละเอียดที่สุดเท่าที่เรามีแบตเตอรี่ครับบางท่านอาจจะเรียก00ใช่ตรงหน้าเลย00เบอร์00อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวตรงเนี้ยที่ผมบอกเดี๋ยวผมจะใช้มิดโทนนะครับผมสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาใหม่ด้วยนะสวัสดีครับผมแล้วโอ้โหสะบัดโอ้โหข้อมือดีมากรู้เลยอ่ะรู้เลยอ่ะเห็นอดีตเลยอ่ะข้อมือขนาดเนี้ยยากเลยครับรู้เลยสะบัดคล่องขนาดเนี้ยนักชักกระเยาะเก่าทุกกีฬาสีต้องมีเขาหัวแถวกีฬามือสมัยก่อนนี่เล่นไอ้นี่นะตั้งกล้วยครับไอ้ตั้งแก้วตั้งแก้วอ่ะตั้งกล้วยเหรอมึงดูเจ็บประจำบานเยอะนะตั้งกล้วยมาละมาละเริ่มมาละอะไรตั้งแก้วครับเกมตั้งแก้วสลับปุ๊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 บได้ดิอ๋อเกมที่เรียกชื่อไม่ถูกที่แก้วไอ้แม่ใช่ไหมครับที่เป็นชั้นๆนะครับปุ๊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 บลงมานั่นแหละครับปุ๊บเลยรุ่นนี้ไม่มีหรอกน้ำหลวงสวัสดีครับพี่นายนายบอกคนตัดหล่อจังครับสวัสดีสวัสดีครับโอ้ทำไมหล่อกว่าเพื่อนไม่ต้องญาติเลยครับต้องสืบว่าใครไม่ต้องถามต่อทำไมหล่อกว่าเพื่อนอันนี้เราก็จะใช้หวีใหญ่ด้านถี่นะครับในการเก็บเงาแล้วนะครับจ้องไปอยู่มานั่นสวัสดีทุกคนสวัสดีก้าวด้วยสวัสดีครับนี่การใช้หวีใหญ่นะครับค่อยๆเก็บไปผมจะใช้เทคนิคการเอียงหวี45องศาในแนวตั้งนะครับลองสังเกตกันดูนะครับ44ไม่ได้เลยนะไม่ได้ครับอาจารย์สอนมาดีครับอ๋อติดง่ายเท่านั้นใช่ครับอาจารย์พี่ตู่ของผมเองนะครับมีแกวอนเนี่ยนะใช่ครับอาจารย์พี่ตู่ของเองก็คือเป็นอาจารย์ที่บอกจุดบอดของเราได้ค่อนข้างครบถ้วนนะครับครับผมเราใช้การเทคนิคการเอียงหวี45องศาในแนวตั้งนะครับก็เริ่มจะเห็นแล้วว่าเป็นน้ำหนักเฟสที่เราต้องการนะครับการขยับฟันแบตเตอรี่ครับอย่าลืมมีคำถามนะฮะทำไมช่างต้องเอากิ๊บหนีบแขนเสื้อ ไม่ได้ใส่เอียงครับ ขออภัยด้วยคุณเก้าคุณเก้าถามมาเหรอนี่อาจารย์ตุ้ยมาแล้วครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ตุ้ยสวัสดีครับอาจารย์ตุ้ยแล้วก็คุณฮาฟีถามมาร้านอยู่ที่ไหนร้านพวกเราอยู่ที่ถนนอิสรภาพนะครับครับผมตรงซอยทวีทาพูดง่ายๆก็ตรงพันธุ์นิดราชดำเนินนี่แหละใช่ครับจุดใหญ่ๆจุดสังเกตง่ายๆก็ตรงนั้นนะครับอ๋อพี่สมมาตรบอกว่าผมปิดร้านได้หลายวันแล้วโควิดระบาดหนักที่สปป.ลาวโอ้ต้องระมัดระวังด้วยครับพี่ดูแลสุขภาพด้วยครับจันตุ้ยบอกมาช้าดีกว่าไม่มาครับโอ้โหขอบคุณครับผมคิดถึงครับ FC จากสปป.ลาวคิดถึงเช่นกันครับอาจารย์ตุ้ยครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับครับผมรักษาสุขภาพด้วยนี่นะครับทางกิจก็ใครช่วยอ่านคอมเมนต์ไปเรื่อยๆเนาะครับแต่ผมก็ทำงานของผมทั้งฝนทั้งโควิดก็ต้องระมัดระวังตัวแต่ว่าทีมงานของพวกเราเนี่ยได้รับวัคซีนครบกันหมดแล้วครับรอบสะดือแล้วโอ้โหปลอดภัยแน่นอนแน่นอนเลยหวีสีชมพูคมมากครับแก้ยังไงโดยเฉพาะหวีเล็กใช้กระดาษทรายก็ได้นะครับใช้กระดาษทรายเบอร์ศูนย์นะครับฝนบางๆนะครับแล้วก็มาเทสกับหลังแขนถ้ามีไม่มีเบอร์ศูนย์ก็เบอร์ไหนก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นเบอร์ที่หยาบก็ระวังครับเบาๆก็ได้ใช่แต่ว่าทางที่ดีก็ถ้าเป็นเบอร์ศูนย์พิเศษเขาเรียกศูนย์ละเอียดสุดนะก็คือใช้กระดาษทรายแหละเอาง่ายคือใช้กระดาษทรายแหละฝนให้มันลดความคมลงใหม่แล้วก็เทสกับหลังแขนตัวเองใช่ครับลองถูไปถูมาก็คือไหนเรามาถูตรงไหนเรามาถูช่วงนี้นะครับกระดาษทรายนะครับนั่นแหละครับก็ควรไปใช่แต่ถ้าหากระดาษทรายไม่ได้จริงเป็นลังกระดาษก็ได้ใช่อะไรก็ได้ที่รู้สึกว่านะครับก็จะช่วยในระดับหนึ่งนะครับใช่ครับเพราะว่ารู้สึกว่าหวีสีชมพูที่ทำออกมาคือมันจะมีความคมนิดหน่อยเพราะว่ามันจะบางมันจะบางครับดัดเรียกว่าดัดว
งอเข้ารูปทรงของใช่ครับสรีระของกระโหลกศีรษะเนี่ยได้ง่ายจะบางนิดนึงมันก็เลยทำให้อาจจะมีความคมหน่อยเราก็ต้องปรับแต่งลดความคมมันสักนิดนึงใช่ครับผมมันเป็นอย่างนี้ก้าวเขาบอกว่าผมก็กิฟต์หนีบแขนเสื้อเหมือนกันครับเพราะเคยหนีบหูลูกค้าแล้วลูกค้าไม่ค่อยชอบสุดยอดเลยได้ไปแล้ว1ตับครับผมฝันดีครับผมถือว่าโอเคทำไมแล้วคำถามเยอะเกินพ่อมามาทำไมต้องลองกับหลังแขนเคยลองบนหลังหัวแล้วมันไม่ค่อยถูกคือหลังแขนเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่เนื้อที่อ่อนๆนะครับมันก็จะมีอ่อนกว่านี้นะมีโอ้โหยอดเลยครับเนี่ยมันจะเจ็บหรือเปล่าเจ็บเลยปีบอมก่อนไหมเลยพี่บอมปัตเตเลียนร้อนไวมากครับสำหรับความร้อนนะครับถ้าเป็นตัวเลโอใช่ไหมตัวเลโอสร้างมาจากอลูมิเนียมครับใช่ไหมใช่ครับซึ่งความร้อนเร็วก็จะมีแตกต่างจากที่จะเป็นตัวแบ็กบิด2อยู่แล้วใช่ครับแต่ว่าถ้าเราใช้การใช้งานคือแนะนำควรใช้ให้มันเป็นระยะเวลามากกว่าแต่ว่าตัวแต่ว่าไอ้ตัวเลโอเนี่ยมันร้อนช้านะมันร้อนช้ามันมีตัวอะไรนะใช่ที่เขาบอกใช่ทำให้มันร้อนกันความร้อนจะร้อนช้ากว่าปกตินะแล้วก็อีกอย่างนึงเทคนิคที่ช่วยให้ตัวแบตเตอรี่เนี่ยทนความร้อนได้ก็คือน้ำมันหยอดน้ำมันใช่หรือเป็นสเปรย์พ่นก็ได้ครับใช่เป็นสเปรย์พ่นยี่ห้อต่างๆเนี่ยสเปรย์เขาอเนกประสงค์นะใช่ครับฉีดก่อนและหลังใช้งานจะใช่จะช่วยนะครับถ้าก่อนใช้งานเนี่ยฉีดลงไปเนี่ยมันจะทำให้การเสียดสีของตัวฟันแบตเตอรี่เนี่ยลดความร้อนลงลุยเลยฮะลุยเครื่องทำงานง่ายลุยไปด้วยอธิบายก็ถ้าให้เซฟเครื่องมือก็ควรจะมีสัก2ตัวใช่ครับไว้ใช้เปลี่ยนกันตัวสลับกันเพราะว่าอย่างเราที่ใช้ก็คือช่างต่อ1คนก็จะมี1ถึง2ถึง3ตัวเพราะว่าจะมีตัวไว้ขึ้นทรงตัวนึงไว้เก็บรายละเอียดอีกตัวนึงประมาณอย่างเงี้ยครับก็สลับกันใช้มันก็จะได้ไม่ร้อนจนเกินไปคือถ้าใช้ทั้งตัวเดียวทั้งหมดทั้งวันเนี่ยเป็นไปไม่ได้เคยทีนึงใช้ตัวเดียวนานๆลูกค้าก็บอกแบตเตอรี่ร้อนเลยนะครับเราเริ่มเขินๆนิดนึงสำหรับหวีราคาเท่าไหร่นะครับสำหรับใครที่อยากทราบเรื่องราคาสินค้าต่างๆนะครับจะแนะนำให้เข้าไปที่เพจ Facebook นะครับ Barber Bane นะครับเพจนี้เลยที่เราไลฟ์หรือจะเป็น LINE @ของ Barber Bane ก็ได้พิมพ์เข้าไปในที่เพิ่มเพื่อนนะครับ @ Barber Bane B A R B RBRAIN นะครับครับแล้วก็จะมีทั้งสินค้าต่างๆโปรโมชั่นต่างๆของ Barber Bane นะครับที่เราทำไว้ในนั้นแล้วก็สำหรับคลิปย้อนหลังต่างๆที่เราไลฟ์กันไว้ก็คือใน LINE @ก็มีแล้วก็ตัวทางเพจ Facebook ก็มีนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากได้สินค้าของ Barber Bane นะครับผมก็คือเรียกว่ามีครบทุกอย่างที่อยากได้เลยครับผมก็เริ่มมาด้านหลังกันแล้วนะครับนี่ก็เกือบจะมาครึ่งหัวแล้วก็จะใช้เบอร์ 0.5 นะครับไล่ขึ้นขอบมาไปก่อนแล้วก็ใช้หวีนะครับเก็บขอบตอนนี้ก็จะใช้หวีเก็บรายละเอียดที่จะต้องเป็นเชื่อมเฟสกันนะครับนี่มีคำถามถามได้เลยครับมีคำถามถามได้เลยนะครับพี่ๆที่เข้ามาใหม่กดไลค์กดแชร์ได้นะครับผมเกิดไปดูย้อนหลังก็ได้นะครับนี่ครับคือวันนี้ก็อยากจะใช้ตัวเลโอเนี่ยครับทำให้เห็นทั้งหมดเลยว่ามันสามารถติดได้นะครับคือไม่ใช่ว่าฟันขึ้นตรงหรือว่าฟันเศษเนี่ยไอ้เขาเรียกว่าฟันอะไรนะกิดฟันอะไรครับฟันเฟดเหรอครับเลโอเป็นฟันอะไรนะฟันแทปเปอร์นะครับแทปเปอร์ไหนนะผมมาผมฟันแทปเปอร์ก็คือไว้สำหรับเย็นนั้นยืนตั้งนานขึ้นยืนซึมขึ้นทรงนะครับแต่ว่าสามารถใช้เฟดได้ด้วยส่วนใหญ่อะผมส่วนตัวผมนะผมจะใช้ตัวเลโอให้แบบขึ้นทรงเพราะว่ามันแรงครับเสียงไม่ดังแล้วก็ร้อนช้าค่อนข้างจะนิ่งและเงียบด้วยครับใช่ใช่
คือข้างกล่องเนี่ยเขาเขียนไว้อ่ะหยิบข้างกล่องมาดูได้เขาเขียนไว้6,000รอบจริงๆที่แกะมาวัดนะตอนที่ทำออกใหม่ๆโปรโมทตัวแบรนด์สินค้ามันได้ถึง 7,000 รอบนะใช่แถมไปให้อีก 1,000 รอบโอ้โหยาวถึงบอกชมคุณวาเลนเขาใจถึงใจถึงเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกครับก็เริ่มจะเป็นเฟสแล้วถ้าใส่น้ำมันลดแบตเตอรี่จะเสียไหมโอ้โหน้ำมันลดอะไรครับแบบไหนเอ่ยเป็นแบบไหนครับแนะนำให้เป็นน้ำมันพวกไอโซแนกพวกพวกน้ำมันหล่อลื่นต่างๆน้ำมันหล่อลื่นอเนกประสงค์ดีกว่าครับใช่หล่อลื่นน้ำมันอเนกประสงค์เนี้ยต่างๆจะดีกว่าชัวร์กว่าชัวร์กว่าใช่ครับอย่างอื่นมันก็ผมไม่แน่ใจเหมือนกันหรือบางทีก็มันก็มีน้ำมันแต่ว่าถ้าเป็นยุคเก่าๆใช่ไหมเมื่อก่อนที่เขาใช้คือเขาใช้น้ำมันจักรน้ำมันจักรนั่นแหละน้ำมันอันนั้นคือที่เราเห็นแบบว่าเก่าๆนะตลอดใช่ไหมใช่หลักๆแต่ว่าเดี๋ยวนี้ซื้อไปมันก็จะมีขวดเล็กๆแถมให้ก็ใช้ไปก่อนก็ได้ถ้าหาไม่ได้เนาะประสิทธิภาพเหมือนกันใช้ไปก่อนแต่ว่าเดี๋ยวนี้น้ำมันก็มีเยอะแยะเนาะมีให้เลือกสำหรับการเลือกมีหลายยี่ห้อใช่ครับน้ำมันหล่อลื่นต่างๆหรือว่าจะเป็นพวกน้ำมันเนี่ยแหละที่ใช้สำหรับแบตเตอรี่โดยตรงใช่แต่ละยี่ห้อก็ทำออกมาขายกันประมาณนั้นครับแทนไปก่อนคือก็ต้องบอกว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันสามารถปรับฟันได้ลองไปใช้งานดูนะครับแล้วจะรู้ว่าระดับไหนพี่เลนนี่บอกน้ำมันจักเนี่ยนี่ครับพี่เลนนี่บอกว่าน้ำมันจักใช่ครับน้ำมันจักน้ำมันจักก็ได้ครับใช่ก่อนก็นั่นแหละน้ำมันจักก็มีอยู่ยี่ห้อดังๆนั่นแหละที่รู้จักกันนั่นแหละที่เขานิยมใช้กันครับไม่แพงด้วยใช่ครับหาซื้อได้ครับตามร้านแบตเตอรี่หรืออะไรก็ได้นะครับมันมีอยู่ครับผมแต่ที่ผมแนะนำเป็นน้ำมันอันเดียวผสมเนี่ยมันจะไม่ทำให้คราบน้ำมันเป็นจับตัวเป็นก้อนครับนะครับก็คืออีกอย่างก็คือไม่เกิดสนิมแน่นอนใช่ไม่เกิดสนิมครับแล้วก็ยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่เราได้นานขึ้นนะครับใช่ครับที่สำคัญเลยใจความสำคัญเลยคือลดความร้อนของตัวแบตเตอรี่ได้ช่วยได้ระดับหนึ่งเลยใช่อันนี้คือก่อนที่ผมจะไลฟ์สดเนี่ยผมหยอดไปแล้วน้ำมันครับผมหยอดใต้ลิ้นโอ้โหยอดเลยน้ำมันหัวจักหยอดไปพอสมควรเลยเลื่อนเลยนึกว่าเติมเบนซินเครื่องแรงเงินฝากอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ให้พวกเราได้ครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่อยากจะดูย้อนหลังก็แชร์ไว้หรือว่ากดเข้าไปใน LINE แอป Bubble Brain เนี่ยครับก็จะมีย้อนหลังอยู่สามารถดูย้อนหลังได้หรือว่าแชร์ไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเปิดดูอะไรเงี้ยอาจจะติดงานยังไม่ว่างอะไรเงี้ยแชร์ไว้ก่อนได้แล้วก็มาดูได้เหมือนกันเราก็จะดีใจมากใช่ครับกดไลค์กดแชร์นะสัญญาณชัดไม่ชัดยังไงกดหนึ่งให้พวกเราด้วยนะครับบอกพวกเราได้หรือว่าอยากรู้อยากสอบถามตรงไหนก็สอบถามเข้ามาได้เลยครับพวกเรายินดีตอบทุกคำถามครับถ้าตกหล่นอันไหนก็ขออภัยด้วยครับแต่จะพยายามตอบให้ได้ทุกคอมเมนต์ครับครับเพราะว่า 7,000 กว่าคนทีเราก็โอ้โหกว่าจะตอบแล้วมันก็ขึ้นเร็วเราก็ไม่ทราบจะตอบไม่ทันตกหล่นไปบ้างใช่ไหมเพราะว่าตัวเลขของคนที่เข้ามาดูเยอะมากแล้วก็ข้อความเยอะใช่ข้อความเยอะอาจจะต้องถ้าตกหล่นไปบ้างต้องขออภัยแต่ว่าจะพยายามตอบให้ได้ทุกคำถามอ่ะเป็นไงบ้างครับกิจเรียบร้อยครับโอเคสวยงามครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการเก็บเฟสนะครับของพี่บอมเองข้างหนึ่งละข้างละอืมวันนี้เอาข้างเดียวพอโอ้โหไปกลับบ้านอย่างเงี้ยฮะพี่ตอนบอกไม่น่าซื้อมาให้เฮ้ยตอนบอกไม่น่าเลยแต่ผมเห็นในน้องลิโอของเราเห็นไปสวนจตุจักรเข้าไปซื้อน้ำมันบ่อยน้ำมันจักรพี่น้ำมันจิ้งเหลนโอ้ซื้อมาทำไมอีกเนี่ยก็วันนั้นพี่เก่งขอลองใช้ดูเลยรู้เป็นจิ้งเหลนใช้ทั้งหมดเกลี้ยงเลยเนี่ยไม่รู้หรอกเพราะแนะนำมันไปล่าสุดฝนตกจะลื่นหนูดีนะมีขาที่3คำไว้โอ้โหทอดเลยอ่ะผมตกใจนึกว่าอภินิหาร
นึกว่าได้หลวงปู่เข็มก็แล้วตายแล้วนึกว่าห้อยพระอะไรเราก็สังเกตงานโอ้น้ำมันจิ้งเหลนแล้วเองตายบูชาเช้าบูชาเย็นกลับมาเรื่องตัดผมเราใช้หวีเล็กเก็บรายละเอียดเนี่ยเราจะเป็นไกด์ไลน์ไว้ก่อนย่างเคยยินตัวกันขอบคมมากทีเบตทีเบตเนี่ยเราจะกันเป็นไกด์ไลน์ไว้ก่อนที่จะใช้มิดโกนลงอีกรอบหนึ่งคมเลยนะครับนี่เป็นไกด์ไลน์ได้เลยครับก่อนลงมิดโกนนะครับแหมน้ำหมันที่ขอแห้งเลยคิดถือว่าถ่ายมุมคานถ่ายถ่ายได้ดีมากสุดยอดครับสวยมากครับเห็นกันชัดนะเห็นกันแบบเราไม่กักกันเลยใช่ครับไม่จิ้มตาช่างเลยเฮ้ยเป็นไรเป็นไรอาจารย์ตุ้ยอาจารย์ตุ้ยชอบเลยคำใหญ่อาจารย์ตุ้ยชอบอันไหนครับชอบไหนนะบอกได้ชอบชอบขาที่สามหรือเปล่าสนานกันครับก็ได้ความรู้บ้างได้ฮาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับสลับสับเปลี่ยนกันไปพวกเราก็เป็นอย่างนี้นะฮะครับผมมาแบ่งปันกันสนุกสนานกันครับรู้สึกจะมีนี่ทีมเส้นผมทีมใช่ไหมครับไม่ใช่ไอกระบองเพชรกระบองเพชรอีกแล้วยิงมาลอยก็สวัสดีพี่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนจากสปป.ลาวจากประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆเราด้วยนะฮะถ้าใครพี่น้องสปป.ลาวนี่ก็สามารถสั่งซื้อนะแต่จะเล่นได้กับอาจารย์ตุ้ยได้เลยนะใช่ครับอาจารย์ตุ้ยเนี่ยก็สอนตัดผมชายอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาตินะอยู่ที่ดงดงนะครับครับสามารถติดต่อสั่งซื้อกับอาจารย์ตุ้ยได้เลยจะได้ใช้เหมือนของเหมือนที่พวกเราใช้เนี่ยตอนนี้นี่แหละเหมือนกันเลยครับผมเป๊ะส่งตรงเลยครับตรงไหนฮะ นั่นไงขอพี่กัดซื้อน้ำมันจิ้งเหลนหน่อยครับใครมีอยู่คนเดียวไม่ใช่ไม่ใช่เรียกว่ามิสเตอร์วาเลนเข้ามาแล้วไม่ใช่ไม่ใช่จันตุ้ยสุดยอดคมชัดเลยสวัสดีครับพี่บอมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเนี่ยจันตุ้ยบอกชอบน้ำมันจิ้งเหลนจับน้ำมันจับเลยเถิดไปน้ำมันจิ้งเหลนโอ้ยมันใส่แบตเตอรี่ไม่ได้นะผมมันจะหนืดเกี่ยวกับมันจะหนืดเลยมันระพังแล้วนะใช่ครับแบตเตอรี่ใหญ่เขาเรียกว่าต้องใช้ถูกอุปกรณ์ครับผมสวัสดีครับจากเพื่อนพี่น้องจากสปป.ลาวครับสบายดีครับโอเคด้านนี้เราเสร็จละครับเดี๋ยวเราค่อยมาใช้มิดโกนได้ครับเดี๋ยวค่อยมาเก็บแล้วอีกทีวันก่อนบางยีบอกให้ใช้เควายตายแล้วเลยบางยีแต่ละคนบางยีเลยเหรอยีทำไมใช้เควายบางโอ้โหคุณเรียนสวัสดีครับ FC ฟอร์มเวียดนามเวียดนามยังไงฮะคุณบอมซินเจ้าสินเจ้าสินเจ้านะครับติดตามดูมิสเตอร์รีไฮแทบทุกครั้งครั้งนี้เสร็จละเดี๋ยวต้องเดี๋ยวไปด้านนี้เลยก็สนุกสนานกันไปได้ความรู้กันไปฮะจะได้ไม่น่าเบื่อใช่ครับอยากรู้อะไรก็ถามคอมเมนต์พิมพ์เข้ามาถามได้เลยฮะเราตอบคำถามให้ปิดท้ายแล้วนะพี่ก่อนเดี๋ยวพี่เลยเก็บจันตุ้ยบอกใช้แบตเตอรี่บาร์บาเบรนตัดที่ร้านทุกวันเลยครับผมขอบคุณครับดีจริงครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนเก็บนิดหน่อยนะคะใช้ฟันรองเก็บรายละเอียดนิดหน่อยที่มันเป็นเป็นตัวช่วยใช่นะเพราะว่าทีศาจะเป็นหลุมลักษณะลักษณะสีสันลักษณะไม่น่ารวมรวมแล้วรวมไม่น่าลักษณะลักษณะสีสันของคนเราเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันก็จะมีเจอลักษณะเอาไป
มีบุ๋มมียุบมีฟูดต้องโยกเลยกูครับผมไล่ไล่แรกอาจจะคลิกกุกคลิกไหนจะเผลอกันเราใช้มีดโกนครับพี่บอมข้างล่างเราใช้มีดโกนกันครับนี่ข้างหนึ่งเสร็จแล้วเหลือข้างต่อไปนะครับผมข้างขวาเสร็จแล้วเหลือข้างซ้ายใช่ครับเรามาดูข้างซ้ายต่อแต่ถ้าอยากให้มีความสุขต้องข้างเธอนะครับผมโอ้โหยอดเลยครับตีกูเบาๆก็ได้ต้องโดดกันมันไหนความว่าอย่างไรนี่มาเริ่มข้างซ้ายกันเลยนี่ครับตอนนี้ก็แบ่งผมนะครับนี่ขั้นตอนแบ่งผมก่อนคุณเลนนี่บอกหนุกหนานคือคลื่นครับผมวันนี้อาจจะเฮฮาหน่อยครับทางนอกร้านเราก็ฝนตกเลยวันนี้ใช่ขอบคุณครับเดี๋ยวปิดฝนที่ร้านพี่ต้นร้านไหมครับไม่ครับไม่ร้านนะครับฮัลโหลทำไมผมอ่านคอมเมนต์นี้อยู่อะไรแล้วว่าสินทรัพย์ถามว่าแต่ว่าเคว่าจะแต่งทรงแล้วจะออกมาเป็นแบบไหนครับยังวนเวียนกับเควายอยู่เลยสวัสดีทุกท่านครับพี่น้องจากอุบลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนึกถึงอุบลผมนึกถึงหมูยอที่สุดยอดเลยครับผมนึกถึงบิวหมูวันนี้ไม่เข้ามาเลยอ่ะน่าติดซีรีส์ตุ้ยบอกว่าแบ็คบีทูคมมากครับใช้ดีบอกต่อเลยต้องได้ลองใช้ดีบอกต่อเลยขอบคุณครับขอบคุณครับเอาแต่ดีจริงส่วนใหญ่ผมจะใช้ตัวแบ็คบีทูเนี่ยเป็นพวกตัวเก็บทรงครับเก็บรายละเอียดต่างๆก็คือน้ำหนักจะเบาเป็นฟันเฟดถ้างั้นข้างนี้ผมเอาแบ็คบีทเลยได้ครับผมไม่งี้มีเหรอนี่ครับผมตอนนี้พี่บอกว่าเจาะเป็นไกด์ไลน์เหมือนข้างที่แล้วนะครับว่าจะต้องการสูงแค่ไหนยังไงนะครับผมนี่ก็ใช้ 0.5 เหมือนเดิมอันนี้คือตัวแบ็คบีทที่เราพูดถึงใช่ครับไอ้สีเขียวเมื่อกี้คือเลโอครับผมชื่อไม่น่าไปซ้ำหมดบางคนหรือ เนี่ยนี่ฟันเนี่ยด้านข้างครับฟันเนี่ยแก๊กเนี่ยสีระดับตอนนี้เปิดปิดอยู่ด้านข้างขนาดมือครับถ้าขนาดมือขวาก็คือเวลาเราเปิดปิดก็นิ้วโป้งนิ้วโป้งสำคัญเลยครับแก๊กเนี่ยเก่งผมรบกวนขอทีเบรกได้ครับได้สบายเบรกพี่บอกว่าใช้ 0.5 นะครับไถขึ้นไปขอบตรงกลางๆก่อนแล้วก็จะใช้ทีเบรกเก็บด้านล่างนะครับโอ้โหคล่องเลยให้ดีเพื่อนๆซึ่งเข้ามาด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านครับอยากรู้อยากสอบถามอะไรพวกเราก็สอบถามได้เลยครับอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่พวกเราทำให้ดูครับผมวันนี้บอสเราแน่จะใช้ส่งลูกเข้านอนแน่ครับผมไม่เข้ามาหรอไม่เข้ามาคุณนุ๊กซี่ถามว่าปกติต้องฝึกนานไหมครับกว่าจะตัดผมเต็มก็แล้วแต่บุคคลใช่คนด้วยใช้เวลาครับใช้ความเข้าใจกับมันใช่ครับแต่บอกเลยว่าไม่ยากไม่ง่ายคือถ้าเป็นเฉยๆเนี่ยมันก็คงไม่นานมากตามคอร์สที่เขาสอนนะใช่ครับมันก็คือพอเป็นแล้วอะไรรู้จักทรงรู้จักอะไรแต่ว่าถ้าจะแบบว่าคล่องความมันใช้เวลานะอยู่ที่ความการฝึกฝนเนี่ยความชำนาญยิ่งตัดเยอะเท่าไหร่ยิ่งเราทำไปทุกวันมันก็เกิดความเคยชินความชำนาญเราก็จะรู้จักก็รู้จากความรู้สึกได้อะไรเงี้ยก็จะเข้าใจไปเองพี่เก่งก็พูดได้เลยเพราะว่าแต่ว่าเป็นไปเลยถ้าเป็นเฉยๆเนี่ยตัดเป็นทรงเนี่ยมันก็คงใช้เวลาไม่ได้นานมากก็ตามที่เขาเรียนนี่แหละที่เขามีคอร์สเปิดสอนให้เรียนก็คือตัดเป็นละตัดเป็นกับตัดเก่งไม่ก็ไม่เหมือนกันอีกนะแต่เก่งเก่งแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันใช่ไม่เหมือนกันเพราะว่ามันจริงๆมันไม่มีถูกผิดมันคือศิลปะแค่คือเรารู้จักทรงตัดให้มันเป็นทรงที่ลูกค้าต้องการเนี่ยมันก็คือใช้ได้แล้ววิธีแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันบางคนก็
ถนัดแบบนึงบางคนก็อาจจะถนัดอีกแบบนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าผลลัพธ์ที่ออกมามันคือได้ทรงที่ลูกค้าต้องการก็ตามนั้นครับพูดได้ดีพอใจลูกค้าพอใจเราพอใจในผลงานก็ถือว่าโอเคแล้วครับบางคนเป็นแล้วลองกินยาแล้วนอนพักดูถ้าไม่หายก็ไปหาหมออือใช่ครับมันเป็นหวัดโอ้ยไม่แก้เลยไปเติมไปเติมเนี่ยกินน้ำท่อมมากเนี่ยถ้าจะถูกกฎหมายเนี่ยกินชงกินทั้งวันเลยเลยโอ้ยซดน้ำท่อมเป็นกาเลยอ่ะเป็นอะไรกินเยอะเป็นอย่างนี้ขอให้เบาให้เบาบางทีต้องไม่ทานเคี้ยวด้วยโอ้โหนี่ล่าสุดฝรั่งให้เงินเห็นบอกว่ากินดอกกินต้นไม้กินใบไม้คิดว่าไม่มีเงินกินข้าวเห็นนั่งเคี้ยวใบไม้เล่นเห็นนั่งกินใบไม้เงินให้ใช่เอาเลยเงินให้300สารเขาบอกว่าอยู่ไปกินข้าวนะโอ้เลยเอาไปซื้อข้าวไปซื้อเออไม่ซื้อกระท่อมเราไปซื้อกระท่อมอยู่ดีฝรั่งก็หลงฝรั่งก็สงสารตายแล้วให้เงินไปกินข้าวเราเลยถามอ๋อเอาเงินไปกินข้าวไม่ซื้อเหมือนเดิมตัดผมกันต่อตัดผมกันต่อใบไก่ครับผมหยอกเล่นครับผมขำๆครับขำๆนี้มีอาจารย์บางเข้ามาช่วยเราตอบนะบอกว่าตัดเป็นไม่ยากและไม่นานครับแต่ว่าตัดแล้วเข้าใจแก้ไขได้นี่แหละยากกว่าครับก็ใช่ก็ประมาณเหมือนที่เราอธิบายไปครับใจครับใจทรงเข้าใจสิ่งต่างๆแล้วก็แก้ไขในลักษณะศีรษะของลูกค้าลักษณะเส้นผมนี่แหละครับผมนั่นแหละครับคือตัดเป็นทรงมันก็คือไม่ได้ใช้เวลานานมากครับประมาณนี่บอกว่าใช้หวีเก็บเหมือนเดิมนะครับนี่จากที่ขึ้นทรงด้วย 0.5 นะครับใช้หวีเก็บเฟสเหมือนเดิมเลยเหมือนข้างนั้นเลยนะครับค่อยๆเก็บไปให้มันเชื่อมกับด้านหลังหรือด้านข้างที่เราทำไว้เมื่อกี้นะครับใช่ครับวันนั้นไปนั่งที่ไหนจะได้ไปนั่งมั้งตลาดที่ไหนนั่งตรงไหมขอบคุณกับไอ้กีปากแม่ปวดฉี่เออโหไปบ่อยนะภาพเปิดภาพเปิดภาพเปิดสีแม่แม่ผมอ่ะนี่นะครับใกล้เสร็จแล้วนะครับนี่ด้านข้างก็จะมาเชื่อมกับด้านหลังเมื่อกี้เลยค่อยๆเก็บไปนะครับไม่ได้สูงนะครับไม่ได้เอาหวีแนบเข้าไปด้วยนะครับให้มันเป็นหลังคุยด้วยนะครับที่สอบถามเข้ามากันได้นะครับอยากด้วยไงสอบถามเข้ามาได้นะครับพี่ตอนร้อนบอกนะครับจะเริ่มเป็นทรงขึ้นมาแล้วนะครับค่อยใช้หวีเก็บเข้าไปเรื่อยเมื่อวานบางยีบอกเควายเลยเหรอไข่ไม่รู้แสงมาอำบางยีโหดมากสนุกสนานที่ฮากันไปครับครับก็แฝงทั้งสาระแล้วก็ความสนุกสนานกันไปพวกเราก็ตามสไตล์พวกเราอารมณ์ดีครับมาตัดที่ร้านมาเจอพวกเราครบๆก็แบบนี้แหละลักษณะนี้แหละก็เฮฮาสนุกสนานกันไปหนักเอ็กเบาหน่อยก็ขออภัยด้วยครับถ้ามันคิดว่ามันมาเป็นนิดนึงก็ขออภัยเลยใช่ครับไม่ได้มีเจตนาทะลุตึงตังครับผมเจตนาแหละเจตนาไม่หรอโอ้ยกันดีแล้วดูดีแล้วครับผมเฮฮากันไปฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะอย่าลืมแล้วก็ท่านใดที่อยากจะดูย้อนหลังหรือว่าอยากจะเข้าไปชมสินค้าโปรโมชั่นต่างๆก็เข้าไปที่Facebook Fanpage Barber Brain ครับ Official นะครับแล้วก็ทาง LINE @Barber Brain นะครับครับจะมีโปรโมชั่นของแต่ละเดือนมากมายเลยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนสวัสดีครับจะมีแอดมินคอยตอบคำถามครับ
ครับผมประมาณนี้สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับคุณนาบอกว่า FC ครับขอบคุณครับครับผมพี่ที่เข้ามาตอนนี้อาจจะไม่ทันตอนแรกๆก็กดไลค์กดแชร์ไว้ดูย้อนหลังได้นะครับใช่ครับพี่ตอนจะหลับหรือเปล่าครับใช่ใหญ่ครับใหญ่สนุกนะครับครับนี่แหละเสริมเลยสุดยอดเลยครับขอบคุณครับนิ่งตัวมีอะไรชนหัวเข่าบ้างไหมตอนหมุนก็เรียกว่าทุนแรงเครื่องทุนแรงไม่ได้ใช้มือหมุนเครื่องอีหมุนไม่ได้ใช้มือเลยนะโอ้โหสุดยอดเลยพี่ตัวก็นึกว่าเก้าอี้ไฮโดรลิกมาตลอดเลยอัตโนมัติได้เอ้มือก็ตัดผมอยู่แล้วไอ้เก้าอี้หมุนได้ใครตัดมันเป็นแบบนี้นี่ครับเริ่มเข้าทรงเป็นรูปเป็นร่างแล้วเริ่มนี่นะครับเริ่มเฟดขึ้นมาแล้วสำหรับสีสันในแบบนะครับก็จะมีความเป็นหลุมนะครับใช่ครับเป็นคลื่นเป็นคลื่นนะค่อนข้างเยอะนะครับด้านข้างในการที่เราจะทำเฟดมันก็ค่อนข้างยากนิดใช่ครับก็ต้องเก็บรายละเอียดดีๆครับดูดีๆแม่มันก็จะเห็นรอยมันไม่เท่ากันอะไรเงี้ยเหมือนว่ามันดังๆนะครับ 50% ของคนไทยก็จะเป็นแบบนี้แล้วเนาะครับคนหล่อๆจะเป็นอย่างเงี้ยสีสันส่วนใหญ่ส่วนใหญ่อ๋อโอ้ผมนี่คลื่นเต็มเลยโอ้พี่นี่หัวแบนเลยโอ้โหหัวนึกว่าทะเลมีคลื่นเล็กน้อยโอ้ผมนี่ทางลูกรังอ่ะคูคะเลยแข่งกันขี้เหร่ตายแล้วแต่จริงเขาบอกว่าถ้าเกิดคนหล่อไม่พูดเยอะนะครับตอนนี้ก็เงียบมั้งนานแล้วนะตั้งแต่ต้นคลิปเป็นเราคนเดียวเลยเราอ่ะร้อนเลยนะครับจากอัมเล่นๆหนูเริ่มคิดจริงแล้วว่าลีโอมกินน้ำเขาทอมจริงไหมร้อนดีตอนแรกทำไม่เฉยตอนนี้เริ่มกินละเริ่มใกล้เสร็จแล้วครับจะบอกจะเริ่มคล่องไหมนี่นะยอดเลยเริ่มเป็นเงาแล้วนี่ตอนนี้ก็มาใช้ทีเบรดนะครับเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆด้านล่างนะครับครับผมครับผมยอดเลยแล้วมากันนะครับใช้ทีเบรดกันเลยมากันนี่ชวนเหรอชวนหรือว่า ชวนครับชวนนี่เป็นไกด์ไลน์มาก่อนนะครับคล้องยิงสุดแต่ตรงนี้ก็จะใช้ครับใช้นี่ละนี่เซ็งโอเคเสร็จแล้วรายละเอียดด้วยกันไกลครับวาเลนเต้โอ้โหสีทองมีหายนะฮะมีทั้งหวีและกันไกลครับอันนี้ก็เป็นหวีสีรุ้งจากวาเลนเต้โชว์น่ะเครือข่ายเดียวกับบาร์เบอร์แบรนด์นั่นเองครับก็คือเข้าไปที่ไลน์แอดนั่นแหละจะไม่มีสินค้าใช่ซึ่งตอนนี้ไลน์ของแอนเจอร์ก็เข้ามาแล้วครับใช่ครับบาร์เบอร์แบรนด์แอนเจอร์วาเลนเต้บาร์เบอร์แบรนด์เนี่ยเจ้าของเดียวกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามทางเพจด้วยนะครับเผื่อจะมีไลน์ของอาจารย์ตู่แล้วก็น้องโอ๊ตน้องเจนก็จะเป็นในเรื่องของซาลอนใช่ครับที่เข้ามาได้เมื่อเดือนที่แล้วที่เริ่มไลฟ์เกี่ยวกับผมผู้หญิงต่างๆครับใช่ครับเกี่ยวกับซาลอนอะไรแบบนั้นใช่ครับก็ฝากไว้ด้วยฝากติดตามไว้ด้วยก็คือเหมือนว่าไลฟ์ปกติก็จะมีพวกเรา3ทีมมีทีมฮาริสมีทีมตั้มแชร์แล้วก็มีทีมบาร์เบอร์บอมของเราแล้วก็จะมีที่เพิ่มมาอีกหนึ่งทีมก็คือของอาจารย์ตู่กับน้องโอ๊ตน้องเจนี่แหละครับคือของแอนเจิลจะเป็นเกี่ยวกับงานซาลอนยัยวันนี้ไม่ตีกองเหรอ FC ช่างบอมครับขอบคุณครับยอดเลยครับโอ้โหพรุ่งนี้เจอกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับยอดเลยครับไก่เสร็จแล้วเดี๋ยวตอนที่
ที่ใช้กายเสร็จแล้วก่อนใช้ไปพี่โกนครับช่วยเตรียมอุปกรณ์ตัดกวาดชิ้นส่วนหน่อยเดี๋ยวไปเข้าน้ำแป๊บโอเคครับผมรายการสดรายการสดเราต้องนี้แหละเร็วเร็วจริงได้เลยครับได้เลยครับโอเคโอเคขอชิมนี้นิดนึงนะครับครับผมตรงไหนที่เห็นว่ามันไม่คงไม่มนเนี่ยเราเก็บเลยเนาะครับอย่าปล่อยผ่านนะครับวันนี้เราก็จะไม่ได้โชว์การซอยผมด้านบนนะครับเพราะว่าเราได้ตัดไปแล้วใช่นี่เราจะมาตัดด้านล่างให้ดูนะครับใช่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้พวกเราด้วยนะครับครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาร่วมดูแวะชมร่วมสนุกกับพวกเราทีมงานบาร์เบอร์บอมนะครับใช่ครับบาร์เบอร์บอมบาร์เบอร์เบรนนะครับสุดยอดครับพบกับพวกเราตัวเป็นได้ที่ย่างอิสระภาพเฮฮาแน่นอนเวลาไลฟ์ของแต่ละทีมเนี่ยก็ไม่เหมือนกันเนาะใช่ไหมพี่เก่งครับอย่างสำหรับวันศุกร์ก็จะยังยึดวันเหมือนเดิมนะครับใช่ครับวันเป็นเวลาวันเดิมแต่ว่าเวลาเนี่ยใช่พี่ตั้มจะเป็นวันอังคารแต่รู้สึกว่าของพี่ฮาริสน่าจะเป็นวันศุกร์เหมือนจะเป็นสองทุ่มครึ่งใช่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 ครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยมันจะมีเคอร์ฟิวสถานการณ์ที่เคอร์ฟิวแล้วแต่พื้นที่ด้วยเนาะแล้วแต่พื้นที่ของเราจะเป็นแบบว่าสี่ทุ่มของเราก็ไลฟ์เสร็จเราก็เก็บของเราก็เตรียมกลับบ้านกันแล้วบางพื้นเพราะว่ามันต้องงดออกจากบ้านสี่ทุ่มพวกเราก็ต้องรีบเพ่นกันใช่ครับเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันได้ครับผมจริงๆอยากเพ่นตอนนี้เลยโอ้โหแต่ยังไม่เสร็จอ่ะลีโอครับเดี๋ยวพี่ดาลีโอก็นี่ไปก่อนได้ครับเอาผ้าคลุมอะไรออกให้เรียบร้อยปัดหน้าพี่โตหล่อๆให้หายจากเสร็จผมหน่อยนึงครับผมอ่ะลีโอช่วยหน่อยได้ครับปัดกวาดเฮ้ยครับผมออกไปเลยฝากนะครับเสร็จผมออกก่อนนี่ให้ดูรอบๆก่อนเลยนะครับว่าเป็นยังไงนี่นี่ก็ใกล้สมบูรณ์แล้วน้องลีโอนี่ก็น้องลีโอของเราลงมิโกนนะครับผมช่วงล่างมันดูขาวขึ้นครับนึกว่าพานึกว่าพายุช่วงล่างให้ดูขาวด้วยช่วงล่างก็แน่นๆเลยครับโอ้โหใดใดนะฮะใดเราก็มีจัดทีก็มีครบจริงๆใช่ครับโอเคขี้ผ้าเลยเราก็จะเอาผ้าคลุมออกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาใช้ปิดโกนในขั้นตอนสุดท้ายละเดี๋ยวเรารอช่างบอมแป๊บนึงใช่ครับเกิดปวดท้องเบาทันหันให้เวลาเขานิดนึงแค่เรียกก็มาเรียกว่าไงฮะเดี๋ยวผ้าคลุมออกได้เลยครับได้ครับครับให้เลยยาดนี่นะครับก็จะเอาผ้าขนหนูครับคุมทีเพื่อหนาวสุดยอดเสื้อลิซ่าอย่าเพื่อนโอ้โหเสียงดังกรอบแก๊บโดยการฉีดน้ำครับ
ผมลงไปนะมันไปก่อนก็อย่างที่บอกว่าเราดัดผมที่โตนไปเมื่อน่าจะเกือบ2อาทิตย์แล้วผมข้างบนก็คือสวยอยู่แล้วก็คือจริงๆผมสไตล์นี้ก็จะเป็นฝรั่งเนาะเป็นฝรั่งหรือชาวต่างชาติที่นะครับมีผมที่อยากตกเป็นธรรมชาติอย่างนี้แล้วก็สไตล์ก็เท่นะเอามาใช้กับคนไทยหรือว่าคนที่มีผมทรงก็เท่ดีนะครับครับเพราะจริงๆที่โตนเนี่ยเขาผมเส้นตรงผมตรงมากครับตรงเลยล่ะที่โตนนี่ถือว่าเป็นคนผมตรงมากแล้วก็โดนผมยุไปยุไปยุมาก็เลยได้ตัดได้ดันเลยครับครับผมกลายเป็นเท่ไปเลยนะครับหลังจากที่เดี๋ยวเราจะใส่น้ำยาจับรอนอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งครั้งนะครับผมขอเช็คก็จะรอนะครับรองเท้านะครับเราขอเช็คนิดนึงตรงไหนเกินก็ตัดไปนิดหน่อยได้เก็บปลายผมส่วนที่มันยาวเกินออกมานิดนิดหน่อยหน่อยมีคำถามไหมลิโอไม่มีเลยครับนี่มีแต่พี่ๆเข้ามาดูกันนะครับขอบคุณนะครับที่ยังเสียสละเวลาคนดูเราก็ยังเยอะอยู่นะครับใช่ครับยังเยอะอยู่ยังเยอะอยู่นี่พี่บอลก็จะตัดแค่ปลายๆนะครับผมเศษผมที่เกินออกมาให้เข้าตรงครับดิโอก็บอกว่าอยากด่าแต่พี่โตนครับฮะอ๋อความเรื่องนึกว่าแบบว่าอยากด่ากับพี่โตนให้แนะนำอะไรอย่างนี้นี่นะครับผลงานพี่บอมทั้งหมดเลยทั้งหัวเลยนะครับดัดตัดปะได้หมดเลยอะไรบ้างนี่ยอดเลยครับเดี๋ยวขอเก็บอีกนิดนึงนะครับผมขึ้นทรงเบอร์ 0.5 ครับผมแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นสูงนะครับใช้มีดโกนนะครับผมแต่การขึ้นทรงก็จะพี่บอมใช้ 0.5 นะครับขึ้นประมาณกลางๆนะครับแล้วใช้หวีเก็บนะครับแล้วก็เก็บเศษด้วยการเอียงแบตเตอรี่นะครับก็แล้วแต่ความชำนาญของแต่ละท่านแล้วนะครับซึ่งผมก็ใช้เทคนิคการเอียงการถอยออกมาดูงานก็มีประโยชน์นะครับครับถอยออกมาแล้วก็เราจะเห็นน้ำหนักเศษได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราถอยไปหน้าถนนโอ้โหก็ได้เห็นชัดๆพี่บอกไม่มาเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับนี่ที่มองไปแล้วมันยังได้อีกนิดนึงครับครับผมยอดเลยครับค่อยไม่ปล่อยผ่านเลยใช้หวีเก็บไปนะครับผมนี่ก็ถ้าเรายิ่งนะครับละเอียดมากเท่าไหร่ลูกค้าก็จะประทับใจครับใช่ครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ลูกค้ากลับบ้านแล้วจะอยู่คนเดียวนะฮะก็ยังมีเพื่อนฝูงพี่น้องที่เห็นงานด้วยใช่นั่นก็แปลว่ายิ่งเราละเอียดเท่าไหร่ทำให้ลูกค้าชอบเท่าไหร่ก็มันก็เป็นลูกโซ่ต่อไปให้เพื่อนๆเขามาขายกับเราครับผมพี่น้องชื่นชอบผลงานเราด้วยนะครับตั้งใจครับตั้งใจให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดนะฮะเป่าแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ที่โซนแล้วเก็บเลยอย่าผ่านใช่นี่ฮะซึ่งผมก็กำลังจะเก็บรายละเอียดนิดหน่อยนี่พี่บอมก็ใช้หวีเก
ก็บรายละเอียดนะครับส่วนที่มันเกินมาจริงๆในกล้องอ่ะไม่เห็นแล้วล่ะครับแต่เราเห็นไงใช่เห็นด้วยตาเปล่าใช่ครับผมใช่ เห็นด้วยตาเปล่าเลยนี่นะครับหลังให้มันทุยๆนี่พี่บองก็จะตั้งหวีออกมานะครับไม่ได้กดหวีเข้าไปนี่โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับก็สามารถไปชมย้อนหลังได้นะครับใช่ครับกดไลค์กดแชร์ได้นะครับนี่ดูย้อนหลังชมย้อนหลังก็ได้ใช่ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ๆครับเข้ามาดูงานตัดว้าวเสมอครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่เราก็จะทำเต็มที่นะครับสุดความสามารถเรานะครับแบ่งปันกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้เจลครับผมผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของ Bubble Brain ก็คือเชฟเจลนั่นเองสุดยอดครับผมบีบเลยครับบีบเลยโอ้โหโอ้โหรัวใหญ่เลยครับเป็นลักษณะเจลใสนะครับแล้วก็มีความเย็นครับมากๆนะครับทำให้การโกนผมเนี่ยหรือนวดเนี่ยครับง่ายขึ้นโอ้โหนี่ไล่เลยคือทำตอนเช้าๆตื่นมานะแล้วใช้เจลนะเย็นเลยเหมือนเอายาสีฟันทาเย็นเฉียบสุดยอดวิ่งกับเปิดแอร์นี่นะครับก็เป็นกลิ่นยังไงดีกลิ่นประมาณไหนดีดีหอมๆบอกไม่ถูกเหมือนน้ำหอมใช่ครับหอมๆขอบคุณที่แบ่งปันขอบคุณมากครับขอบคุณครับยินดีครับถ้าชอบที่เป็นประโยชน์พวกเรายินดีแล้วก็ดีใจขอบคุณมากๆนะครับอันนี้เราทำให้ดูจริงๆเลยว่าการทำงานในยุคปัจจุบันเนี่ยใส่แมสตัดผมเนี่ยครับทำยังไงถูกต้องนี่นี่พี่เทชูได้ครับเทชูครับเทชูขอบคุณครับมีคำถามอะไรไหมดิโอยังไม่มีครับผมนี่ขอบคุณครับสุดยอดเลยครับเดี๋ยวเราจะล่อเลยสุดยอดเริ่มเลยครับเดี๋ยวตรงนี้เราจะเก็บอีกนิดหน่อยนะครับครับเอาเก็บตรงนี้ไปก่อนนะครับใช้นิ้วโป้งนะครับกดบริเวณหนังศีรษะของลูกค้าแล้วดึงให้ตึงนะครับจะช่วยให้การโกนของเราง่ายขึ้นนะครับนี่ก็จะขาวจั๊วเลยยิ่งกว่าใช้แบตเตอรี่อีกเพราะเป็นวิดโกนลงมาแล้วใช่ครับขาวที่สุดครับเท่าที่เราจะทำให้มันขาวได้สุดยอดขาวที่สุดไหวใช่ไหมพี่โอไหวครับโอเคด้านหลังก็ไม่ไหวแล้วอันนี้เดี๋ยวเราก็ก็สนุกสนานสไตล์พวกเราใช่ครับมีฮากันบ้างอะไรบ้างก็อาจจะให้ช่างขั้นตอนนี้ให้ช่างใช้สมาธินิดนึงครับจะเงียบไปสักหน่อยหนึ่งครับนี่ค่อนข้างจะอันตรายนะใช่ครับเราก็ให้ดูวิธีกันนะครับไฮฮัลโหลครับครับผมสวัสดีครับไฮ how are you I'm good ติดเกินเมียนมาต้องพูดว่าอะไรครับเมียนมาเมียนมาเหรอมิงกาลาบามิงกาลาบานะครับจะเห็นได้ว่าเนียนเลยครับผมก็เนียนเลยขาวเนียนเลยยอดนะครับนี่เขาเรียกว่าสกินเฟดของจริงเลยสกินเฟดแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกครับบางคนก็อาจจะแค่เบอร์ศูนย์ของแบตเตอรี่ตัวใหญ่ก็ถือว่าพอแล้วแต่ถ้าสกินเฟดของผมเนี่ยคือใช้ต้องใช้มิดโกนเท่านั้นครับหรือบางท่านอาจจะใช้เป็นเชฟเวอร์ของ
ไม่ว่าจะเป็นเชฟเวอร์ก็คือเครื่องกลหนวดนั่นแหละครับผมนะไม่ว่าจะเป็นของบัฟเฟอร์แบนหรือว่าแบรนด์ต่างๆที่หลายๆคนชอบก็สามารถใช้ได้พี่สมคิมบอกว่าคมจัดขอบคุณครับพี่คิมบ้านแขกเราเนี่ยพี่ขอบคุณครับคิมสุดยอดเลยครับคิมบ้านแขกเขาไม่อยู่บ้านแขกแล้วพี่คิมกู๊ดอินดี้กู๊ดอินดี้ใช่คิมลำสองกู๊ดห่างจากไรหน่อยได้ไหมล่ะติดเกินอ่ะมันขยับไม่ได้เลยเชื่อไอเรสเปคมากนะเวลิมัดนะแล้วเสร็จยังเลยครับใช่ครับเขาบอกพี่เมย์เซเว่นใช่ครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับเวลิกูดไทยขอบคุณครับขอบคุณครับ thank you ครับ thank for the support เวลิมัดบิ๊ก thank bro บิ๊ก thank bro ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติก็เราก็ดีใจนะที่แบบชาวต่างชาติเข้ามาไม่ว่าจะเป็นประเทศอะไรก็ตามเนาะครับผมแค่ถ้ามาทักทายเราก็ดีใจเราก็ดีใจแล้วใช่ที่แบบว่ามาดูมาแชร์มาอะไรกันนะใช่ครับเทคนิคพวกเราก็ไม่ได้เก่งหรอกครับเราก็พยายามแบบบอกเทคนิคที่เราใช้กันนี่แหละครับผม FC จากเวียงจันทร์ครับสบายดีครับขอบคุณครับสบายดีครับขอบคุณครับสบายดีครับพี่คิมชมบอกว่าในแบบหล่อครับโอ้โหสุดยอดเลยครับคนตัดก็เท่โอ้โหสุดยอดเลยแล้วคนถ่ายล่ะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้พี่ตนนอนโอ้โหนี่แหละครับสุดยอดปรับเอ็นปรับเอ็นเอาด้านนี้ก่อนนะรีบก่อนนะได้ครับนี่เลยการทำงานจริงๆนะครับเราจะตัดผมเฟดลูกค้าอย่างไรให้ใส่แมสได้ด้วยครับผมทำให้ดูเลยว่าเราก็ทำงานได้นี่นะครับตึงผิวหนังลูกค้าให้ตึงๆนะครับแล้วก็ครับผมเทคนิคผมก็ถ้าใครที่ชื่นชอบก็เอาไปใช้ได้นะครับครับเล็กๆน้อยๆเพราะว่ามันจะมีประโยชน์กับหลายๆท่านครับก็ต้องขอบคุณทุกคนที่อยู่ชมเป็นกำลังใจให้พวกเรามาถึงตอนนี้ด้วยครับคือวันนี้เราไม่ได้ตัดด้านบนเยอะก็เลยจะเน้นการเฟดการใช้วิดโกนให้เห็นนะครับเพราะว่าบางไลฟ์ที่เราใช้หวีใช้กรรไกรเนี่ยเราก็จะพยายามคุมเวลาให้จบภายในชั่วโมงหรือชั่วโมงหน่อยๆนะครับแต่นี้เราก็เป็นการใช้แบตเตอรี่แบบเต็มร้อยเลยใช่ครับก็ให้ทุกคนได้เห็นการทำงานของแบตเตอรี่การทำงานของพวกเรานะครับครับโค้งเลย นี่นะครับโค้งมนมากยอดด้านนี้ทำไงเดี๋ยวด้านนี้นะครับพลิกเลยครับเห็นไหมใช่สุดยอดเป็นภาพพี่ตัวครับนี่ตอนเรียนนี่แทบไม่ต้องใช้วงเวียนเลยสุดยอดเลยมือนิ่งมากครับขอบคุณครับโค้งจริงจริงยอดนี่วาดผมวาดตอนเด็กวาดรูปดวงจันทร์นี่โอ้โหหมุนติ้วเป็นกลมเลยสุดยอดสุดยอดเลยครับดีใจด้วยครับนี่คิมมันไม่ได้ชมนะมันขังนี่ครับสุดยอดเลยครับจะหนดไหมไม่ครับไม่ครับได้เอ้ยโค้งเลยครับสวยเลยนะครับหล่นไปเครื่องนะโกรธเอาคืนเลยนะยูกลับบ้านเลยนี่นะครับก็กันธรรมชาตินะครับไม่ต้องลึกมากนะครับนี่พี่บอมกับกันเป็นธรรมชาติครับยังไงเดี๋ยวค่อยมาเก็บอีกทีนึงได้ครับเราก็เอาไรผมออกนี่ก็เรียบร้อยแล้วนี่โอ้ยจับเดี๋ยวขอเก็บไปอีกนิดหน่อยนะครับได้ครับหรือว่าหนุ่มล็อตอิจลิตรงไหนที่เห็นว่าไม่โค้งไม่สวยเก็บเลยได้ครับ
ะครับผมยังไม่ชอบผมจะให้โค้งอันนี้โอ้โหยากเลยครับส่วนตัวเรามีมาตรฐานไงเราต้องใส่ให้หมดแม้กระทั่งตอนไลฟ์เอาขยับอีกนิดนึงไม่มีโอกาสสวิงเลยฮะเราเช็คลูกค้าตอนนอนแล้วสามารถเช็คตอนตื่นได้ด้วยตอนนั่งได้ด้วยตอนนั่งไม่ใช่ตอนตื่นเดี๋ยวตอนนอนนี่ก็จะโค้งกว่าเดิมอีกสุดยอดเลยครับโอ้โหคนก็ยังดูพวกเราอยู่ใช่ครับยังดูกันอยู่ครับ70ท่าน80ท่านโอ้ก็ถือว่าโอเคนะนี่ Very Cut Hairstyle ด้วยนะยอดเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ติดก็แล้วนะไม่ได้คิวแฮกเลยปุ่นอัดเลยอัดติดเลยครับอะไรมันจะติดชีวิตอย่างนั้นอยากเห็นชัดตัดน่ารักมากขอบคุณครับยอดเลยครับขอบคุณดวงดาวพันกับดวงดาวด้วยนะครับผมขอบคุณครับพันกว่าเลยเหรอใช่ครับสวยงามเลยครับผมขอบคุณครับนี่สุดยอดเลยครับกดไลค์กดแชร์ไว้ดูด้านอยู่ย้อนหลังได้นะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมจนเกือบเสร็จแล้วขอขอบคุณมากๆเลยครับที่ติดตามกันรักกันชอบกันสุดยอดเลยครับขอบคุณครับสุดสุดสุดขอครับเดี๋ยวเอาอันนี้พี่หน่อยอะไรนะผ้าเย็นผ้าเย็นครับผมมาเราจะประคบเย็นกันแล้วเอาขาดเราไปหน่อยสะบัดมวยโอ้โหสะบัดใหญ่เลยปูก่อนไงผ้าเย็นนี่เราจะมีหม้อนึ่งด้วยนะนี่เวลาดีไหมเวลางานได้นะชั่วโมง10ร่วงเลยมานิดนึงนี่ถ่ายชีวิตติดดารามากเลยถ่ายติดหัวไหล่มากขยับขยื่นไม่ได้เดี๋ยวผมขออนุญาตครับแม่ให้พี่ตัวนะครับครับนี่ขออนุญาตเช็คให้พี่ตัวครับผมเข้าใกล้อีกนะได้ครับได้ครับไม่ใกล้เนี่ยไม่เห็นหน้าระวังพี่ผมสวยงามมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ตัวนิดนึงนี่ให้ดูรอบข้างเลยอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูตอนใส่น้ำยากับลอนของทางวาเลนเต้ครับนะครับร้านอยู่กทม.ครับผมอยู่แถวถนนอิสรภาพครับผมอยู่ใกล้ๆกับพาณิชย์ดำเนินหรือโรงเรียนทวีทาพิเศษเลยครับครับไม่ต้องถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วจับรอนแล้วเงียบกันครับเป่าใดครับเป่าใดอยู่ไม่ได้พูดเสียงมันจะยิ่งดังเลยอ่ะยอดครับตัดครั้งละเท่าไหร่ตัดครั้งละเท่าไหร่ครับอะไรเอ่ยราคาครับราคาก็บอกได้เลยที่กัดร้านเราก็อยู่ตรงนี้แหละครับถนนอิสรภาพประมาณซอยอิสรภาพ42ตรงข้ามกับ
250บาทถึง3ถึง400บาทครับใช่ครับพิกัดร้านอยู่ที่กทม.นะครับผมถนนอิสรภาพครับอยู่ตรงข้ามพนิชราชดำเนินหรือโรงเรียนทวีทานเลยครับผมอยู่ปากซอยใช่ครับตรงข้ามแม่ของเชลนะครับครับเป็นตัวเคอร์ดาวคอนโทรลก็คือตัวจับลอนนั่นเองสำหรับผมดัดโดยเฉพาะของ Avenger จะเป็นจัดทรงสำหรับผมดัดใช่ครับเดี๋ยวผมใช้ประมาณนี้ประมาณนี้ก็พอครับลักษณะของเขาที่จะเป็นเป็นน้ำนะเป็นน้ำเป็นครีมครีมเนื้อครีมแล้วก็เป็นยืดๆอย่างนี้หอมด้วยใช่ครับก็ใส่เลยขอบคุณครับขอบคุณครับก็ใส่ขยุ่มขยุ่มไปหล่อมากครับเยอะไปอันนี้เยอะไปเล่นไม่ทาทั่วมือนะ เยอะไปครับออกมาครับผมก็เนี่ยครับสบัดสบัดให้ทั่วเลยผมก็จะเป็นรอนมากขึ้นนะครับเป็นรอนดูเป็นทรงอ่ะเป็นพุ่มอ่ะเป็นทรงอ่ะครับใช่ครับกลิ่นก็หอมด้วยมันก็จะดูมีวอลลุ่มขึ้นดูเป็นทรงเป็นลอนเห็นชัดมากขึ้นก็ประมาณนี้ฮะลอนเล็กลอนใหญ่ใช้ได้หมดนะฮะใช้ได้หมดครับหรือว่าจริงๆอาจจะท่านไหนที่ผมอยากโศกจะลองซื้อไปใช้ก็ได้มันทำให้ผมก็อยู่ทรงอ่ะอยู่ทรงถือว่าอยู่ทรงทั้งวันจัดทรงได้เรื่อยๆไม่เหนียวไม่หนักสีสันเกินไปอันนี้คือจากที่เก่งใช้เองด้วยครับผมขอบคุณครับก็แล้วแต่จะใช้ใจมากจะน้อยแล้วแต่ชอบเลยนะครับครับผมชอบเลยนี่เราก็จะเป่าให้แห้งนิดนึงนะครับก็เสร็จแล้วก็จะอยู่เป็นทรงนะก็ได้ผมทำหยิบๆนี้ก็ต้องปล่อยไปเลยใช่ครับนี่เริ่มเป็นทรงแล้วครับครับผมนี่ดูรอบๆเลยครับนี่ก็เห็นว่าข้างบนมีวอลลุ่มนะครับนี่ที่ใส่ตัวจับลอนข้างๆนี่เราตัดนะครับ หมุนนี่ลุยอีกรอบนึงแล้วก็เดี๋ยวผมจะเป่าให้แห้งอีกรอบนึงครับผมนะครับแล้วก็เท่แล้วนี่พอลองเป่าผมก็จะพองขึ้นมามากขึ้นนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เรนนี่ครับขอบคุณครับพี่เรนนี่ชอบไหมชอบเลยครับสุดยอดเลยครับพี่เรนนี่บอกสุดยอดเลยครับ
หน้ามีกลแล้วแต่ยี่ห้อเลยครับผมแล้วแต่ถนัดใช่ครับโอเคเดี๋ยวเราจะหมุนให้ดูหมุนดีโอตัวใกล้ๆได้นี่นะครับมีเดียมสกินเฟดเคอร์รี่เพิร์มยอดเลยครับโอเคว้าวสุดยอดครับผมสุดยอดเลยครับนี่อันนี้ปิดเลี้ยงครับหรือว่าฮะบอกเดี๋ยวเราก็จะมาขอบคุณพี่พี่ขอบคุณทุกคนด้วยครับขอบคุณครับพี่ตนครับขอบคุณครับพี่บอลเปิดรายการไม่มีใครเข้าหรออะไรครับอะไรครับก็ก่อนอื่นขอบคุณพี่โตนะครับขอบคุณ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 ครับแล้วก็ขอบคุณคนดูด้วยนะครับที่กดไลค์กดแชร์ของเราทีมบับเบิ้ลบอมใช่ครับนะครับแล้วก็หวังว่าคลิปของเราจะเป็นประโยชน์ครับให้กับคนที่เป็นช่างตัดผมหรือคนที่สนใจในการตัดผมนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยนะครับก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับติดตามพวกเราทุกวันพุธสองทุ่มเวลาเดิมกลับมาเวลาเดิมนะครับใช่ครับก็สถานการณ์ปกติละแล้วก็ไลค์ได้นะครับก็ประมาณนี้วันนี้ก็วันนี้เวลาก็ล่วงเลยมาเยอะแล้วชั่วโมงครึ่งแล้วก็ม้าไปก่อนม้าไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ